สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายกวากโซเชียลหยุดโพสต์โควิดระบาดไปโน่นนี่ถามลั่นคนไทยหรือเปล่าเมื่อเวลา 10:40 นาทีวันที่23ธันวาคมที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ถึงสถานการณ์โควิด-19 ตอนนึงว่าขอร้องบรรดาผู้ที่ชอบออกมาทางโซเชียลเอาข้อมูลเท็จข้อมูลอะไรออกไปทั้งหมดแพร่ระบาดไปแล้วโน่นนี่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับประเทศไทยของเราคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าถ้าเป็นคนไทยก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาไม่ใช่ปกปิดแต่ต้องเอาข้อมูลที่แท้จริงบางที่ไปเขียนอะไรที่ไม่มีความรู้ผมก็ไม่ได้โทษเพียงแต่แค่ขอร้องให้ทุกคนมองว่าประโยชน์ของชาติอยู่ตรงไหนแล้วเราจะอยู่กันยังไงต่อไปถ้าจะอยู่ก็อยากให้ดีขึ้นก็ต้องช่วยกันสิ่งดีๆเยอะแยะไปอย่าไปขยายความขัดแย้งกันมากนักพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ